ธรรมนะคะของผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจนะคะว่ามีการประกอบการเกี่ยวกับทางด้านธุรกิจอย่างไรบ้างนะคะในส่วนนี้ก็จะนำเสนอในหลายใน3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกที่เราจะพูดถึงนะคะก็จะเป็นส่วนของการพูดถึงเนื้อหาก่อนนะคะว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างในบทนี้เนื้อหาแรกจะเป็นเรื่องเป้าหมายการเรียนนะคะก็คือผู้ที่เรียนเนี่ยก็จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการผลผลิตและคุณภาพนะคะในภาพรวมทั้งหมดว่ามีเนื้อหาในด้านไหนบ้างหรือเนื้อหาเรื่องใดบ้างนะคะแล้วก็ผู้เรียนเองก็จะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจนะคะในภาพรวมด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างเนื้อหานะคะในบทแรกหรือบทนำเนี่ยก็จะพูดถึงการจัดการผลผลิตและคุณภาพอาทิเช่นความหมายแนวทางการเพิ่มผลผลิตองค์ประกอบเพื่อการพัฒนาและวิวัฒนาการของการจัดการผลผลิตและคุณภาพจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจนะคะเช่นเหตุผลที่องค์กรธุรกิจต่างๆต้องมีจริยธรรมหรือการกระทำใดที่ขัดต่อหลักจริยธรรมเป็นต้นนะคะจริยธรรมในการทำงานขององค์กรภาครัฐและเอกชนนะคะอาทิเช่นจริยธรรมของผู้นำนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าผู้บริหารของบริษัทเอกชนนะคะเรื่องของการชักตัวการชักตัวอย่างเพื่อการตรวจสอบคุณภาพนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ quality นะคะหรือการจัดการคุณภาพนั่นเองนะคะตัวอย่างของจริยธรรมในด้านการจัดการผลผลิตและด้านคุณภาพขององค์กรภาครัฐและเอกชนในภาคในปัจจุบันนะคะแล้วก็เนื้อหาในส่วนของการสรุปนะคะให้ทราบว่าเราได้พูดถึงบทนำเนี่ยมีเนื้อหาด้านไหนบ้างนะคะเราก็จะสรุปให้อยู่ค่ะในส่วนแรกนะคะที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของการเพิ่มผลผลิตนะคะหรือ productivity นะคะการเพิ่มผลผลิตหรือ productivity นั้นนะคะในประเทศไทยเราเนี่ยมักจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะแต่ก็มีผู้ที่เข้าใจหรือว่าที่เอาไปใช้ประโยชน์จริงๆหรือว่ารู้จักมันอย่างแท้จริงเนี่ยนะคะในประเทศไทยเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะเราก็จะไปเน้นในเรื่องขององค์กรที่เป็นภาครัฐมากกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แค่องค์กรภาครัฐนะคะเป็นองค์กรที่เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตนะคะอื่นๆได้หมดเลยนะคะหรือแม้กระทั่งองค์กรที่เป็นภาครัฐอาทิเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพวกนี้ก็สามารถเพิ่มผลผลิตได้และผลผลิตของเขาในที่นี้ก็คือการเพิ่มงานบริการที่เป็นงานบริการที่มีservice mindนะคะหรือว่ามีความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการให้บริการที่ทำให้ผู้มารับบริการเนี่ยเกิดความพึงพอใจอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็ในส่วนของการเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยจะไปเน้นการเพิ่มปริมาณของการผลิตนะคะหรือว่าการพูดถึงผลผลิตนะคะที่มีคุณภาพนะตรงกับความต้องการของลูกค้านะได้ลูกค้าได้รับทันเวลาเป็นต้นนะคะแล้วก็ในแนวคิดที่ว่าการเพิ่มผลผลิตที่ว่าเป็นการผลิตที่เพิ่มปริมาณอย่างเดียวเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่ถูกต้องทั้งหมดนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะเราต้องไปเน้นในเรื่องของคุณภาพด้วยนะคะการที่จะทำให้คุณภาพของสินค้านะเป็นคุณภาพที่ดีได้นั้นนะจะต้องมีเครื่องมือในการที่จะช่วยได้นะคะแล้วก็ต้องมีหลักการหรือแนวทางที่สำคัญนะช่วยให้องค์กรต่างๆเนี่ยสามารถเพิ่มผลผลิตได้หรือมี productivity ที่ดีได้นะคะในปัจจุบันนี้นะคะประเทศไทยเรานะคะก็มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจก็ตามนะคะหรือวิกฤตทางการเมืองต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ตามนะองค์กรก็มีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นด้วยซ้ำนะคะแล้วก็มีการเพิ่มในส่วนต่างๆของตัวองค์กรก็ดีนะคะเนื้อหาในการทำงานก็เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของหน่วยงานแผนกงานต่างๆก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มหรือการแข่งขันเนี่ยเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวโรงงานเองก็ดีนะคะหรือว่าตัวองค์กรเองก็ดีนะคะก็จะเกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างบ่อยนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้หน่วยงานเนี่ยนะคะเห็นว่าควรจะมีการเพิ่มนะคะเกี่ยวกับการแข่งขันในด้านต่างๆมากขึ้นด้วยนะคะพวกโรงงานรัฐวิสาหกิจสำนักงานหน่วยงานสถาบันต่างๆเนี่ยนะคะอยากที่จะเพิ่มนะคะผลผลิตนะคะหรือว่าคุณภาพในการทำงานให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็การเพิ่มผลผลิตเนี่ยมันจะเพิ่มตั้งแต่ระดับครอบครัวและก็ตัวปัจเจกบุคคลหรือตัวบุคคลเนี่ยเป็นที่ตั้งหรือเป็นพื้นฐานก่อนนะคะในการที่จะเพิ่มได้
นะการเพิ่มผลผลิตที่ดีนะคะควรจะมีองค์ประกอบครบทั้ง7ตัวนะสักอันนี้ควรจะจำแนกเป็นรายละเอียดต่างๆได้นะคะรายละเอียดแรกที่เราจะพูดถึงเนี่ยเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพในเรื่องของการลดต้นทุนและการส่งมอบนะคะนั่นหมายความว่าเราต้องการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าส่วนความปลอดภัยแล้วก็ขวัญและกำลังใจเนี่ยจะเป็นการปรับปรุงเพื่อพนักงานส่วนสิ่งแวดล้อมและจรรยาบรรณก็จะปรับปรุงเพื่อสังคมแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยแนวคิดการเพิ่มผลผลิตสามารถแบ่งได้เป็น2แนวคิดนะคะก็เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นนะคะในองค์กรทั่วโลกเลยก็ว่าได้ก็คือแนวคิดทางด้านจิตขอโทษค่ะแนวคิดทางวิทยาศาสตร์นะคะอันนี้เป็นแนวคิดของ International Labour Organization ก็คือองค์กรที่พูดถึงนะคะการนำเอาทางด้านเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตหรือว่าองค์กรนานาชาติที่เกี่ยวกับทางด้านแรงงานเนี่ยมานะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยการเพิ่มผลผลิตก็คืออัตราส่วนระหว่างมูลค่าของสินค้าและบริการที่มีต่อมูลค่าของทรัพยากรที่ใช้ไปและรวมถึงทรัพยากรทางด้านบุคคลทรัพยากรที่เป็นวัตถุดิบต่างๆที่ใช้ประกอบในการจ้างสินค้าและบริการขึ้นมาด้วยนะคะส่วนรายละเอียดอันที่2ที่เราพูดหรือแนวคิดที่2ที่เราจะพูดถึงเนี่ยนะคะเป็นแนวคิดทางด้านสังคมศาสตร์นะคะอันนี้เป็นแนวเป็นคำนิยามนะคะของ European Productivity Agency นะคะเป็นหน่วยงานหนึ่งนะคะที่เขาให้นิยามว่าถ้าเป็นด้านสังคมศาสตร์เนี่ยการเพิ่มผลผลิตจะเป็นเรื่องของการมีจิตสำนึกนะคะในจิตใจที่มุ่งแสวงหาทางปรับปรุงสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องโดยมีพื้นฐานที่เชื่อว่าเราสามารถทำวันนี้ได้ดีกว่าเมื่อวานนี้หรือว่าพรุ่งนี้ก็ต้องดีของนี้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เป็นความพยายามอย่างที่ไม่มีสิ้นสุดด้วยที่จะปรับสภาพเศรษฐกิจสังคมนะคะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการหรือใช้วิธีการต่างๆรวมทั้งเทคนิคสมัยใหม่เพื่อเป็นความเชื่อมั่นในความก้าวหน้าของมนุษย์ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดทางด้านสังคมศาสตร์นะคะที่เราได้พูดถึงว่าเรามาใช้นะคะที่ทำให้การเพิ่มผลผลิตขององค์กรเนี่ยมีมากขึ้นด้วยนะคะการเพิ่มผลผลิตหรือ productivity เนี่ยจากแนวคิดที่เราอธิบายไว้มาสักครู่2แนวคิดแล้วนะคะนี่ยังมีแนวคิดอื่นๆที่นอกเหนือจาก2แนวคิดนี้ก็คือแนวคิดแรกนะคะที่จะพูดถึงและเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือแนวคิดในเชิงเทคนิคเราเรียกว่า technical concept นะคะก็จะเป็นการเพิ่มผลผลิตคือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าอันนี้หมายความว่าในการที่เราจะนะคะเพิ่มผลผลิตได้เนี่ยนะคะเราอาจจะต้องมาวิเคราะห์นะคะหรือมาดูเกี่ยวกับทรัพยากรของเราที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเกี่ยวทรัพยากรมนุษย์นะคะทรัพยากรที่เป็นวัตถุดิบที่ใช้ประกอบในการผลิตแล้วก็การให้บริการก็ดีนะคะซึ่งเราต้องใช้อย่างมีคุณภาพแล้วก็อย่างคุ้มค่านะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลานะคะในเรื่องของในเรื่องของความคงทนต่างๆด้วยนะคะส่วนที่2เนี่ยเป็นแนวคิดด้านปรัชญานะคะนี่เป็นเรื่องของpsychology concept นะคะเขาบอกว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยนะคะการเพิ่มผลผลิตก็คือจิตสำนึกหรือเจตคติของมนุษย์เราหรือของทุกคนที่ทำธุรกิจนะคะที่จะแสวงหาทางปรับปรุงนะคะแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้ดีขึ้นเสมอนะคะด้วยเขามีความเชื่อมั่นว่าสามารถทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็ต้องดีกว่าวันนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของความที่ทุกคนนะคะต้องพยายามที่จะทำนะคะอย่างไม่มีที่สุดที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนการในการทำงานก็ดีนะคะหรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยนะที่ทำให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะด้วยการใช้เทคนิควิธีการใหม่ๆนะในการเพิ่มผลผลิตหรือผลิตภาพให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะองค์ประกอบของการเพิ่มผลผลิตนะคะเราก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7ประการนะคะดังที่ได้พูดถึงมาสักครู่นี้นะคะองค์ประกอบแรกนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของคุณภาพนะคะหรือว่าเรื่องของ quality ก่อนนะคะคุณภาพหรือ quality นะคะจะหมายถึงการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้านะนั่นก็หมายถึงนะคะทั้งตัวการผลิตและก็เรื่องของการบริการนะคะซึ่งในภาคของการทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐเอกชนก็ดีนะคะก็จะมีอยู่แค่สองกิจกรรมหลักๆก็คือเรื่องของการผลิตกับการให้บริการนะคะซึ่งการผลิตเนี่ยนะคะถ้าผลิตสินค้าออกมานะยกตัวอย่างอย่างเช่นณปัจจุบันนี้นะคะโทรศัพท์มือถือนะคะหรือเราเรียกว่าที่เป็นปัจจัยตัวที่6ของเราเลยก็ว่าได้นะคะที่ต่อจากรถยนต์นะคะหรือว่า
ปัจจัยสี่ของเราก็เป็นตัวที่6ตัวที่7เลยนะคะที่มีความสําคัญมากขึ้นนะคะนั่นก็คือว่าอย่างโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะคะหรือปัจจุบันเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้เป็นไมโครโฟนใช่ไหมคะเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ปัจจุบันเนี่ยโทรศัพท์เป็นมากกว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วเป็นสมาร์ทโฟนด้วยนะคะเป็นระบบที่ให้เกิดความพึงพอใจกับลูกค้าได้ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะการความต้องการที่ตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วนะคะอันนี้คือเรื่องของการที่สินค้านะคะหรือว่าการผลิตเนี่ยที่สนองความต้องการในยุคของ globalization ก็คือโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะกับการบริการที่เป็นการบริการอยู่บนนะคะสมาร์ทโฟนนะคะนั่นก็คือการที่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินนะคะโดยระบบ e-banking ต่างๆพวกนี้ก็สามารถจะให้บริการผ่านทางด้านเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพหรือการสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าตรงนี้จึงเกิดขึ้นนะคะจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่โทรศัพท์มือถือนะคะปัจจุบันนะคะหรือว่าสมาร์ทโฟนปัจจุบันเนี่ยมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงมากขึ้นนะส่วนอันที่สองนะคะเป็นเรื่องของคอสนะคะหรือต้นทุนนะต้นทุนในที่นี้คือการที่เรานะคะผลิตสินค้าและบริการของเราเนี่ยออกมาให้มีการลดต้นทุนที่ยังเป็นต้นทุนที่มีราคาที่น้อยลงนะคะแต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพของสินค้าและบริการที่เป็นมาตรฐานหรือได้มาตรฐานอยู่นะคะคือลดต้นทุนแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าลดคุณภาพกับของสินค้ากับบริการลงไปแต่ยังคงอยู่นะคะอาทิเช่นนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นต้นทุนของสินค้าที่เป็นสินค้าอย่างเมื่อสักครู่นะคะที่เรายกตัวอย่างของสมาร์ทโฟนอยู่ใช่ไหมคะแต่สินค้าที่เขาลดต้นทุนลงเนี่ยเราจะเห็นได้คู่แข่งของบริษัท Apple ก็คือ Samsung ใช่ไหมคะซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีหน้าตาของการให้บริการเนี่ยเหมือนกันเลยก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันที่อยู่บนหน้าจอของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทั้งสองยี่ห้อนี้นะคะแต่ราคาของ Samsung เนี่ยจะถูกกว่าของ Apple ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือสินค้าของเขาก็คุณภาพเหมือนกันกับ Apple นะคะแต่ถ้าคนที่ยึดติดนะคะกับยี่ห้อหรือแบรนด์เนมเนี่ยก็อาจจะไปใช้ Apple มากกว่าที่จะมาใช้ของ Samsung นะคะแต่เราก็จะเห็นได้ว่ามาตรฐานของสินค้าและบริการเนี่ยก็ยังเหมือนกันใช่ไหมคะหรือว่าเป็นมาตรฐานที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันนะคะส่วนที่3นะคะเป็นองค์ประกอบของการส่งมอบหรือเราเรียกว่า delivery นะคะนั่นก็คือการส่งมอบสินค้าหรือบริการที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ถูกเวลาถูกสถานที่นะคะก็คือการที่เรานะคะมีการดำเนินจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ในเวลาที่ถูกต้องอันที่เช่นโรงงานนะคะที่ผลิตสินค้าและเป็นเวลาที่จะต้องมีวัตถุดิบนะคะเข้ามาในการที่จะผลิตเพราะว่าต้องทำสินค้าสำเร็จรูปไปส่งลูกค้าในลูกค้าถัดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะจำเป็นจะต้องมีการส่งมอบที่ตรงกับเวลาที่ลูกค้าต้องการนะคะหรือถูกเวลาเลยมาถึงเนี่ยสามารถจะผลิตสินค้าและส่งให้กับลูกค้ารายต่อไปที่สำคัญได้อย่างถูกต้องตรงเวลาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการส่งมอบแล้วก็สถานที่ด้วยสำคัญเพราะบางทีเนี่ยสั่งไปนะคะที่อำเภอนี้จังหวัดนี้นะอย่างเช่นส่งไปที่จังหวัดชลบุรีแต่โรงงานเนี่ยนะจริงๆที่ผลิตไม่ได้อยู่ชลบุรีนะอยู่อาจจะอยู่ที่เพชรบุรีอย่างเงี้ยค่ะบางทีอาจจะฟังชื่อผิดอะไรเงี้ยหรือว่าเขียนผิดหรือว่าตอนนั้นคนที่เป็นผู้จัดทำดำเนินการจัดส่งเนี่ยอาจจะเออร์เลอร์นะก็อาจจะเกิดปัญหาตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าถูกสถานที่ถูกเวลาและถูกต้องแล้วเนี่ยก็จะทำให้การส่งมอบเนี่ยนะมีประสิทธิภาพแล้วก็ทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าตามที่สั่งด้วยนะคะส่วนที่4นะคะเรื่องของความปลอดภัยหรือ safety นะคะเป็นองค์ประกอบที่พูดถึงนะคะว่าการที่เราไปทำงานได้นะหรือว่าการที่จะเพิ่มผลผลิตได้นั้นผลผลิตของเราต้องเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยนะคะไม่เป็นอันตรายต่อตัวพนักงานเองนะคะแล้วก็ส่งผลให้พนักงานเองนะคะหรือว่าคนที่มาใช้บริการหรือว่าผู้ผลิตเองเนี่ยมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานหรือในการทำงานหรือดำเนินงานได้ด้วยนะคะความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะส่วนที่5นะคะเป็นเรื่องของมอรัลนะหรือขวัญและกำลังใจในการทำงานและอันนี้ก็หมายถึงว่าเราก็จะพูดถึงเลยว่าในการที่จะเกิดองค์ประกอบตรงนี้ในการเพิ่มผลผลิตได้นั้นนะคะองค์ประกอบที่สำคัญเลยของการที่จะทำให้เราทำงานได้ก็คือการสร้างบรรยากาศแล้วก็สภาพแวดล้อมในการทำงานนะคะให้เอื้อต่อการทำงานของพนักงานที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถได้นะค
คะแล้วก็ทำให้พนักงานหรือว่าลูกน้องเนี่ยรู้สึกว่าองค์กรนะคะหรือหน่วยงานเนี่ยให้ความสำคัญกับเขานะคะแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยอยากที่จะทำงานต่อไปหรือมีไอเดียความคิดแนวคิดใหม่ๆนะที่จะประกอบในการทำงานเนี่ยมากขึ้นถ้าเขามีมอรัลหรือขวัญและกำลังใจในการทำงานที่ดีนะหรือว่าตรงกับสิ่งที่เขาต้องการนะคะบางครั้งเนี่ยก็จะทำให้สามารถจูงใจให้กับลูกค้าเราขอโทษค่ะจูงใจพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานเนี่ยทำงานได้ด้วยนะคะองค์ประกอบที่6นะคะเป็นองค์ประกอบเรื่องของ environment หรือว่าสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการดำเนินธุรกิจต่างๆนี้นะคะต้องดำเนินการขึ้นมาโดยที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและชุมชนด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราคงจะทราบว่าขยะนะคะค่อนข้างจะมีอยู่เนี่ยนะคะทั่วโลกเยอะมากโดยเฉพาะในประเทศจีนนะคะประเทศจีนเนี่ยประชากรอยู่ถึงเป็นพันล้านคนนะคะปรากฏว่าขยะที่เขามีมากสุดคือขยะทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งขยะพวกนี้นะคะการย่อยสลายหรือการทำลายเนี่ยนะคะมันค่อนข้างจะลำบากหรือว่าทำได้ช้านะซึ่งตอนนี้ขยะที่ประเทศจีนเนี่ยนี่ก็เป็นขยะที่ล้นโลกออกมาเลยก็ว่าได้นะซึ่งเป็นพวกพลาสติกนะคะหรือว่าเป็นพวกที่มาทำลายสิ่งแวดล้อมชุมชนเนี่ยโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเพิ่มผลผลิตของเราในประเทศไทยเราหรือว่าในการทำธุรกิจของเราเนี่ยก็ควรที่จะคำนึงถึงตรงนี้ด้วยนะคือในประเทศอื่นในองค์กรอื่นเนี่ยมีมากแล้วองค์กรของเราจะทำยังไงที่จะนะไม่ให้ทำให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยถูกทำลายไปหรือทำยังไงให้ชุมชนเนี่ยอยู่ได้นะหลังจากกรณีต่างๆเช่นการที่เกิดไฟไหม้โรงงานนะคะก็มีปัญหากับชุมชนและสิ่งแวดล้อมเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราทำธุรกิจตรงนี้เราก็ควรคำนึงถึงด้วยนะอีกอันนึงนะคะเราก็จะพูดถึงไม่ได้เลยนะคะหรือว่าไม่พูดถึงเลยเนี่ยก็ไม่ได้ก็คือในเรื่องของเอทิคนะคะหรือเรื่องของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจก็หมายถึงการที่เราจะดำเนินธุรกิจต่างๆเนี่ยโดยที่เราไม่เอาเปรียบทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับนั่นก็คือลูกค้าก็เหมือนกันอย่างเช่นเราไม่สอดไส้หรือไม่โกหกลูกค้านะหรือผู้จัดหาสินค้านะก็เป็นคนที่สำคัญเหมือนกันนะครับก็ไม่ควรที่จะจัดหาสินค้าหรือว่าหลอกลวงนะคะอันนี้ก็จะทำให้เกิดความเสียหายด้วยนะแล้วก็ตัวพนักงานนะคะผู้ถือหุ้นผู้แข่งภาครัฐสังคมและสิ่งแวดล้อมพวกนี้นะคะเราต้องดำเนินการโดยมีจริยธรรมมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจด้วยนะไม่เอาเปรียบนะหรือว่าไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือว่าทำให้คนอื่นเนี่ยนะคะเกิดนะความเหลื่อมล้ำกันหรือว่าทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจในการดำเนินธุรกิจด้วยเหมือนกันนะคะต่อมานะคะเทคนิคและเครื่องมือเพื่อการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตในองค์กรก็จะมีเทคนิคพื้นฐานนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดในบทถัดไปหรือในบทที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคอีกครั้งหนึ่งนะคะเราพูดถึงตัวแรกก่อนนะคะก็จะเป็นเทคนิคพื้นฐานที่องค์กรหรือหน่วยงานเนี่ยทำได้คือพวกกิจกรรมที่จัดขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยอย่างเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้พนักงานกิจกรรม5สอนะคะอันนี้ก็คือสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงานต่างๆด้วยวงจร PDCA นะคะหรือเราเรียกว่าวงจรเพื่อการบริหารและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องกิจกรรมข้อเสนอแนะนะคะคือกิจกรรมที่เปิดโอกาสพนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นใหม่ๆนะคะซึ่งจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงงานที่ปฏิบัติอยู่แล้วนะคะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยแล้วก็เทคนิคพื้นฐานอีกข้อนึงก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมกลุ่มย่อยนะคือกิจกรรมเพื่อการแก้ปัญหาและปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบนะคะโดยการรวมกลุ่มของผู้ปฏิบัติงานจำนวนตั้งแต่3ถึง10คนขึ้นไปนะคะก็จะทำให้เราสามารถจะเอาเทคนิคและเครื่องมือเหล่านี้มาปรับปรุงการทำงานขององค์กรเราและทำให้เกิดการเพิ่มผลผลิตในองค์กรด้วยนะคะส่วนพวกเทคนิคขั้นสูงนะคะก็อาทิเช่นพวกเทคนิคการบริหารคุณภาพโดยรวมเราเรียกว่า total quality management นะคะก็เป็นพวกเทคนิคเกี่ยวกับระบบการบริหารงานที่เน้นคุณภาพโดยมุ่งความขอโทษค่ะโดยมุ่งความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญอันที่2นะคะเป็นการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมเราเรียกว่า Total Productivity Maintenance หรือ TPM นะคะนี่ก็จะเป็นระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่เน้นให้พนักงานทุกคนนะคะมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเองเพื่อให้เครื่องจักรเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดและคงอายุการใช้งานที่นานที่สุดด้วยส่วนที่3นะคะเป็นการผลิตแบบทันเวลาพอดีเรารู้จักกันดีในเรื่องของ just in time หรือ JIS นะคะก็คือระบบการผลิตที่มุ่งเน้น
การผลิตเฉพาะชิ้นส่วนที่จำเป็นในเวลาที่จำเป็นเมื่อเวลาที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อกำจัดในเรื่องของความสูญเปล่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเวลาหรือว่าวัตถุดิบด้วยนะคะอันนี้เป็นเทคนิคขั้นสูงนะคะส่วนการที่ว่าทำไมเราจะต้องมาช่วยกันปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตนะคะอันนี้นะคะมีสาเหตุมาจากข้อแรกเลยก็คือสาเหตุของเรื่องของทรัพยากรนะก็คือทรัพยากรของเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าจำนวนประชากรเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นทรัพยากรเราก็มีจำกัดนะแล้วก็การเพิ่มผลผลิตก็เลยจะต้องเป็นเครื่องมือที่เราเอามาใช้นะก็คือใช้ให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของทรัพยากรที่เรามีอยู่อย่างจำกัดนะคะซึ่งเราก็เห็นได้ว่าทุกวันนี้ก็น้อยลงไปนะเนื่องมาจากสาเหตุอื่นๆที่เราได้พูดถึงด้วยนะคะแล้วก็การที่ทำให้ทรัพยากรที่น้อยลงเราเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็สูญเสียให้น้อยที่สุดด้วยเพื่อให้เราเนี่ยสามารถจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในโลกใบนี้ให้อย่างเหมือนกับว่าตราบเท่าที่เรายังมีชีวิตอยู่หรือว่าดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันอยู่นะอย่างที่เราเห็นได้ชัดอย่างเช่นพวกทรัพยากรทางด้านเกี่ยวพลังงานนะซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าฝัดจะเกิดมาเป็นพลังงานทางด้านเกี่ยวกับน้ำมันใช่ไหมคะก็ต้องใช้นะแบบเวลาหลายล้านปีใช่ไหมคะถึงจะเกิดได้แต่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยนะทุกวันเราใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าก็ดีนะคะเรื่องของการยวดยานพาหนะก็ดีพวกนี้เป็นทรัพยากรทั้งหมดก็เลยมีปัญหาตรงที่ว่าทำให้เราเนี่ยนะคะเกิดข้อจำกัดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบริหารจัดการหรือว่าปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตของเราเนี่ยไม่ให้ไปกระทบกับทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดด้วยนะคะการเพิ่มผลผลิตเนี่ยเป็นเครื่องช่วยในการวางแผนทั้งในปัจจุบันในอนาคตได้เช่นการกำหนดผลผลิตนะคะในสัดส่วนที่เหมาะสมกับความต้องการเพื่อไม่ให้เกิดส่วนเกินแล้วก็ถือว่าเป็นความสูญเปล่าของทรัพยากรเลยนะคะถ้าเกิดมีเครื่องมือช่วยในการวางแผนที่ดีนะคะการแข่งขันที่สูงขึ้นของบริษัทต่างๆนะคะที่จะสามารถอยู่รอดได้นะคะต้องมีการปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอการเพิ่มผลผลิตก็จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพคุณภาพการลดต้นทุนทำให้เราสู้กับผู้แข่งขันได้ด้วยนะคะส่วนการเพิ่มผลผลิตเนี่ยจะหมายถึงว่าใครนะคะจะต้องเป็นคนรับผิดชอบในหัวข้อที่เราคือทุกคนในองค์กรหรือว่าในหน่วยงานเนี่ยนะเองก็ต้องมีความตระหนักความจำเป็นและความสำคัญนะคะว่าเราเนี่ยจะต้องนะช่วยกันนะคะไม่ใช่คนใดคนหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ในแง่ขององค์กรหรือว่าบริษัทโรงงานต่างเนี่ยผู้บริหารเองต้องเข้ามาขับเคลื่อนนะคะและต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตแล้วก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็พนักงานทุกคนก็ต้องให้ความร่วมมือในการที่จะช่วยนะคะให้ธุรกิจเนี่ยดำเนินได้อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ช่วยในการที่เราจะต้องมีการนำเอานะคะทักษะส่วนตัวของเราเนี่ยมาใช้ในการทำงานด้วยนะนอกจากนี้ก็ต้องร่วมมือจากภาคอื่นๆด้วยเช่นภาคประชาชนนะในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตในทุกสถานที่นะหรือว่าแม้กระทั่งในโรงเรียนนะคะสถาบันการศึกษาก็ดีนะคะก็ทำได้เช่นกันนะอย่างเช่นการทำให้เป็นโรงเรียนที่น่าอยู่โรงเรียนที่มีคุณภาพนะคะมีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลนะคะสามารถจะให้นักเรียนนักศึกษาหรือว่าบัณฑิตจบไปเนี่ยใช้งานหรือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือใช้ประโยชน์ได้นั่นเองนะคะแล้วก็ส่งผลให้การเพิ่มผลผลิตโดยรวมของประเทศเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นก็จะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนในประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งก็คือเป็นเป้าหมายสำคัญสูงสุดของการเพิ่มผลผลิตอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะมาดูเรื่องของการเพิ่มผลผลิตในองค์กรนะคะอันนี้ก็พูดถึงความเป็นมาก่อนนะคะอันนี้ก็เริ่มมาจากที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี2454นะคะเฟเดริก W. เทเลอร์นะคะเขาเป็นคนที่หาแนวคิดนะคะในการที่จะขจัดความสิ้นเปลืองของวัตถุดิบและก็พลังงานได้ยังไงบ้างนะคะเขาก็มาเริ่มตั้งแต่การดูนะคะที่พลังงานที่เขาใช้ในปัจจุบันในตอนช่วงเวลานั้นก็คือเรื่องของถ่านหินนะคะก็คือกระบวนการในการผลิตของเขาเนี่ยใช้แรงงานคนนะคะในสมัยก่อนยังไม่มีเครื่องจักรนะคะแล้วก็ต่อมาเขาก็มีแนวคิดในการที่จะมาประดิษฐ์นะคะเครื่องจักรหรือว่าคิดค้นเครื่องจักรที่ทันสมัยนะคะแล้วเขาก็พบว่าการที่จะทำให้การสิ้นเปลืองวัตถุดิบและพลังงานเนี่ยมันเกิดมาจาก2สาเหตุด้วยกันก็คือวิธีการปฏิบัติงานกับความรับผิดชอบของคนงานด้วยนะคะก็พบว่าถ้าเกิดจะให้การบริหารงานไม่มีคือเขาพบอีกอย่างนึงก็คือว่าเกิดจากการบริหารงานของหน่วยงานที่ไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่าในการทำงานในสมัยนั้นยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนนะคะเทเลอร์ก็เลยหาวิธีการในการ
ที่จะผลิตนะคะซึ่งเขาเนี่ยเน้นในเรื่องของกระบวนการการผลิตที่เป็นเน้นศึกษาเกี่ยวกับระยะเวลาและความเคลื่อนไหวเราเรียกเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องของ time motion and study นะคะก็คือเป็นเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องของความเคลื่อนไหวนะคะซึ่งเขาก็สรุปได้ออกมาว่านะอันแรกเลยคือศึกษาวิธีการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตแต่ละส่วนอย่างละเอียดเลยว่ามันต้องใช้เวลาในแต่ละส่วนงานเนี่ยหรือช่วงเวลาต่างๆในการทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยมีระยะเวลาเท่าไหร่นะคะอันที่2ก็มาพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานก็คือคนที่ทำงานในช่วงเวลาต่างๆเนี่ยนะคะมีการทำยังไงให้จะได้ให้ผลดีที่สุดหรือเป็นเดอะเบสได้เนี่ยทำยังไงบ้างนะแล้วก็มาในขั้นตอนที่3ได้ใช้เรื่องของทรัพยากรมนุษย์ก็คือการคัดเลือกแล้วก็ฝึกฝนคนทำงานเนี่ยให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนดให้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ในขั้นตอนต่อมาก็ให้ฝ่ายบริหารเนี่ยมารับผิดชอบในการวางแผนการทำงานนะกำหนดวิธีการทำงานให้ชัดเจนเลือกสรรคนงานอย่างเหมาะสมด้วยนะแล้วก็คนงานต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ฝ่ายบริหารกำหนดให้นะแล้วก็ยังให้แนวคิดด้านปริมาณงานไว้ว่าถ้ากำหนดปริมาณงานที่เหมาะสมกับระยะเวลาที่มอบหมายก็จะส่งผลให้คนที่ทำงานหรือพนักงานเนี่ยทำงานได้อย่างเต็มความสามารถฝ่ายบริหารเองก็ไม่ต้องมีปัญหาในเรื่องอื่นๆนะอย่างเช่นเรื่องของการทำงานของพนักงานเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะคะที่เราเห็นได้ว่าเทรลเลอร์เนี่ยเป็นผู้ที่ทำให้เกิดการเพิ่มผลผลิตในเรื่องของการทำงานของภาคอุตสาหกรรมเลยนะแล้วก็ในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นก็เริ่มขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะก็จะเป็นการที่ว่าผลผลิตของเขาเนี่ยมีคุณภาพต่ำนะกว่าผลผลิตที่มาจากประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกาแล้วก็มาทำการผลิตในช่วงปี2489ถึง2493โดยดร.เดมิงนะคะเขาก็ได้ทำการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่นนะคะทำให้โรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็นำวิธีการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติเนี่ยไปใช้กันนะคะอันนี้ก็ในช่วงปี2504นะคะก็พัฒนาสู่ระบบ QCC นะคะนั่นคือระบบการควบคุมคุณภาพด้วยกลุ่มผู้ร่วมงานนะคะก็เป็นการพัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะอันนี้ในการพัฒนาหรือในกลุ่มควบคุมคุณภาพกลุ่มนี้ก็จะเป็นการพัฒนาขึ้นที่มองภาพรวมการทำงานอย่างเป็นระบบมากขึ้นแล้วเมื่อเกิดปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยกันอย่างเป็นระบบด้วยก็เลยพัฒนามาเป็น TQM หรือการควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กรนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยทำแค่แผนกเดียวหรือฝ่ายเดียวแต่เดี๋ยวนี้ทำทั้งองค์กรเลยนะคะแล้วก็พัฒนาไปสู่กระบวนการในการทำงานจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็ไปสู่พัฒนากระบวนการการทำงานแล้วก็เอากลุ่มควบคุมคุณภาพเนี่ยมาใช้นะคะแล้วก็ถึงการควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กรหรือ TQM นะคะโดยเราจะมีเป้าหมายที่สำคัญก็คือการเพิ่มผลผลิตขององค์กรแล้วก็ความพยายามในการเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กรทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเนี่ยประสบความสำเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมและซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าสินค้าต่างๆตอนนี้ก็จะมาจากประเทศทางประเทศญี่ปุ่นและอเมริกาค่อนข้างมากเรานำเข้าหลายอย่างเช่นจะเป็นรถยนต์ก็ดีใช่ไหมคะหรือว่าสินค้าขอโทษค่ะสินค้าประเภทพวกเครื่องอุปโภคบริโภคบางประเภทด้วยนะคะแล้วก็พัฒนาจากผลิตภัณฑ์ไปสู่กระบวนการแล้วเนี่ยเราก็จะมีเป้าหมายอื่นๆด้วยที่สำคัญนะคะที่เราต้องทำให้ได้ก็คือการเพิ่มผลผลิตขององค์กรความพยายามในการเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กรนะทำให้ประเทศในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเนี่ยประสบความสำเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ในด้านในทุกๆด้านเลยก็ว่าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการบุคลากรแล้วก็ระบบการบริหารงานนะคะศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากต่อการพัฒนาด้วยนะคะอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ส่งเสริมนะคะกิจกรรมที่เขาทำอย่างที่เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่เราพูดถึงไปเช่นพวก 5 ส.นะคะHQC, QCC, Just in Time, Succession System แล้วก็ระบบ TQC นะคะพวกนี้ก็เป็นที่ยอมรับนะไม่เพียงแค่ในประเทศญี่ปุ่นแต่ทั่วโลกเนี่ยตลาดการค้าทั่วโลกเนี่ยยอมรับในเรื่องของการที่มีสินค้าพวกนี้ที่ได้รับมาตรฐานหรือมีการเพิ่มผลผลิตด้วยหลักการที่เรากล่าวมาทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยก็ไปตั้งฐานการผลิตในประเทศอื่นๆด้วยเช่นพวกประเทศไทยของเรานะอินโดนีเซียเกาหลีไต้หวันนะคะประเทศไทยเนี่ยก็มีสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติที่สังกัดอยู่ในกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะเป็นผู้ให้การช่วยเหลือถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการเพิ่มผลผลิตจากองค์กรนะคะแล้วก็เป็นสถาบันให้คำปรึกษาฝึกอบรมและพัฒนาให้กับโรงงาน
านอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทยซึ่งก็ทำให้ประเทศไทยในปัจจุบันนี้ก็มีนิคมอุตสาหกรรมมากขึ้นแล้วก็ได้มาตรฐานตามที่ทั่วโลกต้องการความหมายและแนวคิดของการเคลื่อนของเด็กในองค์กรนะคะอันนี้เราก็จะพูดถึงคร่าวๆนะคะเพราะในบทถัดไปเนี่ยก็จะลงลึกในเนื้อหาส่วนอื่นด้วยนะอย่างความหมายของการเพิ่มผลผลิตในองค์กรก็คือการเพิ่มในเรื่องของปริมาณคุณภาพหรือคุณค่าที่ลูกค้าหรือผู้เกี่ยวข้องนะหรือผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยต้องการให้เกิดความพึงพอใจนะคะตั้งแต่การใช้ต้นทุนหรือเราเรียกว่าปัจจัยนำเข้าต้องการให้ต่ำที่สุดเพื่อให้ผู้ผลิตผู้ขายหรือผู้ให้บริการมีกำไรสูงสุดด้วยนะก็จะเกี่ยวข้องกับคุณภาพต้นทุนและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักนะส่วนอันที่สองนะเราจะพูดถึงต้นทุนนะก็คือเงินทุนที่เราต้องจัดหาและเป็นปัจจัยในการผลิตสินปัจจัยในการผลิตนะให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมของเราหรือว่าหน่วยงานของเราเนี่ยก็จะเป็นเงินทุนที่ใช้ในเรื่องของการจ่ายค่าแรงคนงานก็ดีการนำเอาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรต่างๆมาใช้อาคารสถานที่วัตถุดิบต่างๆที่ใช้ประกอบในการผลิตสินค้าและบริการแล้วก็เรื่องของความมั่นใจของลูกค้าหรือการส่งมอบที่เราได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่ในเกี่ยวกับเรื่องขององค์ประกอบนะแล้วการเพิ่มผลผลิตในองค์กรเองก็คือการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์และงานบริการด้วยนะคะแล้วก็การเพิ่มประสิทธิภาพก็จะเป็นการดำเนินงานที่ให้ผลสูงสุดนะโดยมีการสูญเสียทรัพยากรที่ใช้ในการในกระบวนการดำเนินงานให้น้อยที่สุดด้วยนะคะเขาบอกว่าในอดีตเนี่ยเคยคิดว่าเทคโนโลยีสูงที่สุดนะจะให้ประสิทธิภาพสูงแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แค่นั้นนะคะเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นนะแต่อาจจะต้องมีในองค์ประกอบอื่นนะที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะมาทำให้เกิดเป็นกระบวนการหรือว่าการทำงานที่ประสิทธิภาพเองนะคะของเทคโนโลยีที่ต้องเลือกมาใช้กับกระบวนการในการดำเนินในงานภายในองค์กรเนี่ยก็ได้แก่เรื่องของเครื่องจักรอุปกรณ์สำนักงานและก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆกับการทำงานต่างๆด้วยนะคะเราก็ต้องเลือกใช้และโดยมีหลักการที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมนะคะแล้วก็ไม่ใช้ต้นทุนที่สูงเกินไปเพราะเทคโนโลยีที่ให้ประสิทธิภาพสูงต้องใช้ต้นทุนที่ค่อนข้างสูงด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เหมาะสมนะกับลักษณะประเภทของธุรกิจด้วยเหมือนกันนะคะประสิทธิภาพของเทคโนโลยีเนี่ยจะมีความเหมาะสมนะคะกับการใช้งานในการผลิตผลงานตามความต้องการอยู่แล้วนะคะราคาของเทคโนโลยีก็ต้องมีความเหมาะสมคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพการเจ้าหนูรักษาเทคโนโลยีก็ต้องไม่ยุ่งยากมีเครื่องมือการใช้ชัดเจนและมีอุปกรณ์ซ่อมเสริมอะไรที่ราคาไม่แพงด้วยนะคะการใช้เทคโนโลยีก็ไม่ยุ่งยากมีระบบการอบรมให้กับผู้ซื้อขนาดและลักษณะของเทคโนโลยีมีความเหมาะสมกับหลักการวิทยาศาสตร์ของคนไทยด้วยนะคะประสิทธิภาพของการบริหารงานก็คือเน้นเรื่องของกระบวนการในการบริหารคุณภาพ PDCA ที่เราจะพูดถึงในบทถัดไปด้วยนะคะหน่วยงานเองก็ต้องเป็นผู้ดำเนินการตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดให้มีประสิทธิภาพของบุคลากรด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวบุคลากรเองก็ต้องดำเนินงานที่รับมอบหมายเนี่ยอย่างเต็มความรู้ความสามารถและก็ความชำนาญงานด้วยนะคะปัจจุบันระบบการบริหารงานคุณภาพให้ความสำคัญกับบุคลากรอย่างยิ่งนะคะโดยเฉพาะก็คือในเรื่องของกุญแจแห่งความสำเร็จจะเป็นผู้เปิดหรือปิดประตูคุณภาพได้ตลอดเวลานะในเรื่องของอัตราผลผลิตหรือ productivity เนี่ยก็จะมีคนให้คำนิยามไว้หลายท่านนะคะก็อย่างเช่น อาจารย์วันชัยลิจิมนิดนะคะท่านก็พูดถึงว่าเป็นความสัมพันธ์นะคะหรือระหว่างผลผลิตและทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตนะคะหรือเรื่องของอัตราส่วนเฉพาะส่วนระหว่างอัตราผลิตภาพองค์ประกอบรวมและอัตราผลิตภาพรวมนะคะหรือในพูดถึงว่าเป็นอัตราส่วนของผลผลิตจริงต่อทรัพยากรที่ใช้จริงด้วยนะคะแล้วก็แนวคิดของการเพิ่มผลผลิตในองค์กรนะก็จะมีแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์นะเช่นการลดปัจจัยการผลิตที่สำคัญลงนะคะแล้วก็ทำให้ต้นทุนในการผลิตเนี่ยต่ำลงแต่ก็ยังคงขึ้นคุณภาพและการให้บริการที่ตรงความต้องการของลูกค้าด้วยนะคะแล้วอย่างที่เราบอกนะปัจจุบันในการแข่งขันเนี่ยทางการค้าและก็ทางธุรกิจเนี่ยมีความรุนแรงมากขึ้นนะเนื่องจากว่าเราเองนะคะประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ได้เข้าไปเป็นสมาชิกขององค์การค้าโลกหรือ WTO นะคะเมื่อตั้งแต่ปี2537ก็ทำให้ประเทศไทยก็ต้องไปรับเงื่อนไขการเปิดเสรีทางการค้าและการเงินกับ WTO มาด้วยเหมือนกันนะคะเราประเทศไทยเราเนี่ยได้ประโยชน์จากการส่งออกสินค้าไปขายให้กับประเทศในสมาชิกนะคะแล้วก็ไม่ถูกกีดกันเรื่องของระบบภาษีนะคะซึ่งใน
ี้ก็ทําให้ประเทศไทยเราเนี่ยนะมีรายได้นะหรือมีการหมุนเวียนของเงินตราต่างประเทศเข้ามาทําให้ประเทศเราเนี่ยนะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันก็จะเกิดปัญหาอื่นตามมาด้วยเช่นกันนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการแก้ไขหรือดําเนินการยังไงเนี่ยที่ทําให้ภาคอุตสาหกรรมของเรานะคะหรือว่าการดําเนินการค้าและการบริการของประเทศไทยเราเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันกับผู้ประกอบการในประเทศต่างๆหรือประเภทอื่นๆได้นะคะแล้วก็นานาประเทศที่เขาทำการค้าเราก็ต้องสามารถสู้กับเขาได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนแนวทางการลดต้นทุนเพื่อการเพิ่มผลผลิตเนี่ยเราทำได้อยู่4แนวทางนะคะก็ได้แก่เช่นการลดต้นทุนเท่าเดิมแต่ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะหรือการเพิ่มต้นทุน 25% แต่ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 50% อย่างนี้เป็นต้นนะคะการบริหารต้นทุนและการเพิ่มผลผลิตเนี่ยสามารถบริหารต้นทุนด้านใดหรือหลายด้านก็ได้แล้วก็ยังมีแนวคิดต่างๆเนี่ยที่ใช้ก่อการทำให้การดำเนินธุรกิจภาคอุตสาหกรรมการค้าและบริการของเราเนี่ยจะมีประสิทธิภาพด้วยนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงนะคะในเรื่องของภาพรวมนะคะเรื่องของผลผลิตไปนะอันนี้จะมาพูดถึงคุณภาพนะคะในส่วนที่2นะคะส่วนนี้จะพูดถึงนะคะแรกเลยเรามาพูดถึงนะคะ quality นะคะ what is quality นะคะคือถามอยากรู้ว่าความหมายของ quality ที่เราพูดกันหรือได้ยินกันอยู่เนี่ยมันคืออะไรนะคะนั่นก็คือคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการนะคะที่สามารถตอบสนองความต้องการโดยปราศจากข้อบกพร่องนะคะนั่นก็คือหมายความว่าสินค้าและบริการที่เรานำมานะคะใช้นะคะหรือว่าบริโภคในปัจจุบันเนี่ยนะคะไม่มีข้อบกพร่องที่จะนำมาซึ่งอันตรายให้กับผู้ที่นำไปใช้ด้วยนะคะถ้ามุมมองของคุณภาพเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันสองมุมมองนะคะคือมุมมองของลูกค้ากับมุมมองผู้ผลิตนะคะซึ่งมุมมองของลูกค้าเนี่ยก็คืออยากได้สินค้าหรือบริการที่มันเกิดความพึงพอใจใช่ไหมเพราะเราเป็นผู้เสียเงินใช่ไหมคะที่จะซื้อสินค้าเนี่ยมานะคะมาใช้นะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างโทรศัพท์มือถือนะคะหรือสมาร์ทโฟนใช่ไหมเราลูกค้าทุกคนก็อยากจะได้สินค้าที่เป็นความพึงพอใจของเขาอย่างเช่นการที่สามารถส่งอีเมลได้ใช่ไหมคะหรือว่าโทรศัพท์ติดต่อสื่อสารได้สามารถที่จะอัปโหลดข้อมูลต่างๆได้ส่วนมุมมองผู้ผลิตเนี่ยก็อยากจะผลิตสินค้ามามีคุณภาพแล้วก็ราคาถูกใช่ไหมคะทำให้ได้กำไรมากนั่นคือสองมุมมองที่เกิดขึ้นในเรื่องของมุมมองคุณภาพที่เราเห็นได้ชัดเจนนะคะส่วนอันที่สองนะคะในเรื่องของคุณภาพก็คือเรื่องของมิติคุณภาพสินค้าเราเรียกว่า dimension of product quality นะคะก็จะมีมิตินะคะในเรื่องของคุณสมบัติหรือ performance ของสินค้าคุณสมบัตินะหรือ performance ที่สินค้ามีหรือสเปคนะคะของสินค้าที่ลูกค้าอยากได้เนี่ยต้องตรงกับลักษณะการใช้งานของลูกค้าถ้าเป็นเรื่องของรถยนต์ใช่ไหมคะคุณสมบัติของรถยนต์ก็คือต้องสามารถขับเคลื่อนได้นะแล้วก็ไปสู่จุดมุ่งหมายนะอย่างปลอดภัยโดยมีสวัสดิภาพที่ดีหรือว่าขับไปแล้วเนี่ยนะคะมีเพลงเพราะๆฟังนะคะในรถมีเครื่องเสียงที่ดีหรือแม้กระทั่งแอร์นะคะที่สำคัญเลยในการขับเพราะตอนนี้พลังงานของเราขอโทษนะคะเรื่องของเรียกว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหลายอย่างเกิดขึ้นอย่างเช่นความร้อนที่มันระอุขึ้นบนผิวโลกเราเนี่ยก็มีผลนะคะเพราะนั้นขับรถนี่ก็อยากได้รถที่มีความเย็นของแอร์คอนดิชันใช่ไหมคะคุณลักษณะพิเศษนะเราเรียกว่าควอเชอร์ก็คือที่เจอเนี่ยอย่างเช่นรถยนต์เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติพิเศษอื่นๆอย่างเช่นการที่ทำให้รถเนี่ยเป็นมากกว่ารถยนต์อย่างเช่นพวกดารานักแสดงที่เขาซื้อรถบ้านใช่ไหมคะที่สามารถพักผ่อนหลับนอนนะคะหรือประกอบกิจกรรมต่างๆภายในรถยนต์ได้เช่นการเปลี่ยนเสื้อผ้าใช่ไหมคะหรือว่าการแต่งหน้าทำผมรับประทานอาหารได้นี่เป็นต้นความน่าเชื่อถือหรือ reliability นะคะก็คือสินค้านั้นมีความน่าเชื่อถือนะคะใช้ไปแล้วเนี่ยนะคะไม่เกิดอันตรายแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีด้วยความสอดคล้องหรือ conformance นะคะความคงทนนะคะใช้ไปไม่ใช่ใช้เป็นปุ๊บเดียวหรือว่าแป๊บเดียวเลยนะคะปรากฏว่าโดนความสูญเสียเกิดขึ้นอย่างเงี้ยก็ไม่ควรนะคะควรจะให้มันเกิดความคงทนในตัวสินค้าด้วยความสามารถในการบริการนะคะนี่ก็จะเป็นตัวเน้นนะคะในเรื่องของพวกงานบริการต่างๆที่มีพวกสินค้าที่มีบริการหรือการขายอย่างเช่นการติดตั้งแอร์คอนดิชันก็ดีนะคะหรือการรถยนต์นะคะการตรวจเช็คสภาพรถภายหลังจากการที่ได้ใช
ซื้อไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นสุนทรียภาพนะคะแล้วก็ความปลอดภัยการรับรู้นะคะพวกนี้เป็นมิติคุณภาพสินค้าที่เราต้องมีหรือว่าคำนึงถึงนะคะต่อไปด้วยนะคะมิติคุณภาพบริการบ้างนะคะก็จะเป็นเน้นในเรื่องของ dimension of service quality นะเรื่องของ time and time limit ก็คือความทันเวลาหรือเวลาในการรอคอยนะคะในการส่งที่จะเอาสินค้าเนี่ยมาใช้หรือว่าทันได้ทันเวลาให้บริการได้ทันเวลาความสมบูรณ์หรือ completeness นะคะก็คือความสมบูรณ์ของสินค้าขอโทษค่ะของการให้บริการนะอาจจะบริการตั้งแต่ต้นจนจบนะอย่างเช่นการทำผมใช่ไหมคะหรือว่าการทำผมนี่ก็อาจจะตั้งแต่การสระผมนะคะแล้วก็ไดผมหรือว่าเป่าผมให้แห้งก็จัดรูปทรงออกมาให้สวยงามตามที่ลูกค้าต้องการความสุภาพเราใจใสก็คือการที่เรานะมีการพูดคุยนะคะใส่ใจเรื่องเล็กน้อยของลูกค้าความสม่ำเสมอก็คือให้บริการที่ไม่ในแต่ละครั้งที่ให้บริการเนี่ยก็มีความสม่ำเสมอนะคะไม่ใช่เลือกที่จะให้บริการแต่ละครั้งเนี่ยที่แตกต่างไปการเข้าถึงได้ง่ายและความสะดวกนะคะความเที่ยงตรงนะคะแล้วก็การตอบสนองอย่างทันท่วงทีด้วยนะคะวิวัฒนาการในการจัดการคุณภาพนะคะก็จะมีตั้งแต่ของท่านปรมาจารย์หลายๆท่านนะคะนี่ก็เดี๋ยวเราจะไปพูดถึงในบทนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปรมาจารย์ทีนะคะก็จะมีคนที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของ quality นะคะหรือการวิวัฒนาการตรงนี้ก็มีตั้งแต่ Water นะคะ W Edward นะคะ Joseph จุฬานะคะอัลมานนะคะฟิลิปคอสบี้นะคะหรือว่าโกโรนะคะซึ่งเขาก็พูดถึงไว้อยู่นะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปอธิบายในบทถัดไปอันนี้ก็จะให้พูดถึงคร่าวๆอย่างเช่นวอเตอร์นี่ก็จะเป็นคนที่นำสถิติมาใช้ในการควบคุมคุณภาพที่เราเรียกว่าคุณภาพเชิงสถิตินะคะหรือ statistical quality control พวกแผนภูมิควบคุมแล้วก็การสุ่มตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดละเอียดทีนะคะในบทนั้นแล้วก็ของ Edward นี่ก็จะเป็นวัฏจักรของ Deming นะคะหรือ PDCA ที่เรารู้จักใช่ไหมคะก็คือตั้งแต่ Planning นะคะตั้งแต่การ Planning นะคะ Doing Checking แล้วก็ Acting นะคะซึ่งก็เกิดเป็น PDCA ขึ้นมานะคะส่วนของเขาเนี่ยจะเน้นปรัชญาการจัดการคุณภาพอีก14ประการด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของเป็นการของปรมาจารย์ท่านสามก็เป็นโจเซฟจูรานก็จะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่นนะคะให้ความสำคัญกับการวางแผนกลยุทธ์ด้านคุณภาพประจำปีค่ะแล้วก็ของอามานเนี่ยก็จะพูดถึงการควบคุมคุณภาพหลักการที่การปฏิบัติและการบริหารนะคะที่เราเรียกว่าเป็น quality control ของเราเนื่องจาก principle นะคะ practice แล้วก็ administration นะคะโดยให้แนวคิดเกี่ยวกับระบบการควบคุมคุณภาพแบบองค์รวมกับภาพอย่างต่อเนื่องค่ะฟิลิปคอสบี้นะคะก็จะเน้นคุณภาพคือสิ่งที่ไม่ต้องเสียเงินเพราะถ้าสินค้ามีคุณภาพที่ดีก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในการแก้ไขแต่ถ้าคุณภาพของสินค้าบริการไม่ดีหรือต่ำเนี่ยก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขข้อบกพร่องเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของนี่ก็เป็นของอีกท่านหนึ่งนะคะท่านสุดท้ายเป็นของโครุนะคะก็จะพูดถึงการเสนอวัฒนธรรมคุณภาพที่เราเรียกว่าเป็น quality cycle กับเครื่องมือคุณภาพหรือquality tool ขึ้นมาเน้นให้ความสำคัญต่อความเข้าใจของลูกค้าภายในองค์กรนะคะเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรคุณภาพเครื่องมือในการจัดการคุณภาพนะคะก็มีหลายชนิดด้วยกันนะคะก็มีตั้งแต่แผนภูมิควบคุมแผนตรวจรายการตรวจสอบนะคะการวิเคราะห์พาเลโตนะคะแผนผังการกระจายแผนผังแสดงสาเหตุและผลแผนภาพพิกโตแกรมแผนผังการไหลและของกระบวนการนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดละเอียดในเรื่องของเครื่องมือการจัดการคุณภาพอีกทีนะคะส่วนระบบการจัดการคุณภาพนะคะก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราพูดถึงในเรื่องของการจัดการคุณภาพที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่การจัดการคุณภาพในห่วงโซ่อุปทานเราเรียกว่าเป็น quality management in the supply chain นะคะอันนี้ก็คือเป็นการจัดการที่เราต้องการบรรลุความต้องการของลูกค้าให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพของวัตถุดิบแล้วก็สามารถที่จะส่งมอบตามที่กำหนดได้นะคะการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของไคเซนนะคะก็เป็นระบบที่เขานำมาใช้แล้วก็เป็นที่นิยมในปัจจุบันมากนะคะเพราะเป็นการพัฒนาหรือปรับปรุงพัฒนาของแนวคิดนี้ก็คือกับปรับ
5นะคะอันนี้ก็เป็นหลักการของ Six Sigma ที่เราจะพูดถึงในเรื่องของเทคนิคการจัดการขั้นสูงของเครื่องมือที่ใช้ทีมนะคะแล้วก็เรื่องของต้นทุนคุณภาพก็เป็นอีกเครื่องมือที่ใช้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ผลกระทบนะคะจากการจัดการคุณภาพกับความสามารถในการผลิตนะคะก็มีผลกระทบอยู่เกิดขึ้นอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะคะการปรับปรุงคุณภาพเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะทำให้สินค้าของเรามีคุณภาพที่ดีด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นการช่วยในการลดของเสียเป็นการเพิ่มผลผลิตที่ดีแล้วก็ลดการใช้ปัจจัยนำเข้าการปรับปรุงคุณภาพจะมีผลกระทบต่อการวัดผลิตภาพที่แตกต่างกันด้วยนะคะการวัดผลผลิตดีและผลิตภาพดีนะก็จะทำให้นะคะเกิดนะคะคุณภาพของสินค้าที่ดีด้วยนะคะการวัดปริมาณผลผลิตดีและผลิตภาพดีนะคะก็การยกตัวอย่างให้เห็นนะคะอย่างเช่นของบริษัทนะสำหรับอันนี้นะคะเป็นการยกตัวอย่างของบริษัทมอเตอร์นะเขามีการผลิตแบบเฉพาะของมอเตอร์กับตัวครอบมอเตอร์ที่ทำจากเมก้านะอันนี้ก็จะผลิตให้ได้ร้อยตัวต่อวันเปอร์เซ็นต์ของมอเตอร์ที่ดีถูกต้องเนี่ยต้องเฉลี่ยที่ 80% ขึ้นไปนะคะแล้วต้องบกพร่องแก้ไขได้เท่ากับ 50% บริษัทเขาอยากรู้ว่าการผลิตต่อวันและผลกระทบต่อผลิตภาพถ้าเปอร์เซ็นต์ของมอเตอร์ที่ดีผลิตต่อวันเพิ่มขึ้นไป 90% เนี่ยเป็นยังไงเขาก็จะมีสูตรนะคะผลผลิตดีนะคะเดียวเท่ากับ i นะคะขอโทษนะคะอันนี้ก็คือ 100% ใช่ไหมคะของตัวการของการผลิตนะคะบวกด้วยนะ1ลบเปอร์เซ็นต์ของผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เขาก็คิดคำนวณออกมาให้นะคะว่าถ้าจะให้ทำให้ได้ผลผลิตที่ดีนะคะได้เยลที่ดีเนี่ยก็จะต้องเอาจำนวน100ตัวต่อวันที่เป็นการเริ่มนะคะการผลิตจากมอเตอร์มานะคูณด้วย 0.80 ก็คือ80เฉลี่ยที่เราต้องการนะคะแล้วก็บวกด้วย100เช่นกันนะคะเพราะมันเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือมาจาก100ตัวนี้คูณด้วย 1.80 นะคะแล้วก็คูณด้วย 0.50 ก็คือให้การผลผลิตแก้ไขได้เท่ากับ 50% นั่นเองนะคะก็จะเท่ากับ80บวกด้วย9ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น80บวก10จะเท่า90ตัวนะคะส่วนการที่จะทำให้การที่ทำให้มอเตอร์ถูกเพิ่มขึ้นนะคะเป็น 90% ได้นะคะก็จะต้องเอาจำนวนที่เราหานะคะเพิ่มขึ้นผลผลิตดี90ตัวเนี่ยมาบวกด้วยจำนวนที่เราหาได้นะคะจาก 90% เนี่ยก็คือบวกอีก5ก็จะเป็น95ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น 10% ส่งผลให้เราเนี่ยเพิ่มผลิตผลตรงนี้ดีขึ้นอีก5ตัวนะก็คือเท่ากับทั้งหมด95นะคะที่จะเป็นการหาปริมาณผลผลิตที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในสไลด์นี้นะคะที่พูดถึงอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นการหาต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยนะคะแล้วก็มีตัวอย่างอื่นด้วยที่จะพูดถึงนะคะอันนี้ก็อาจจะเดี๋ยวไปพูดถึงในบทที่คำนวณอีกครั้งหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะที่เราจะพูดถึงแล้วก็เจอในเรื่องของการทำคุณภาพก็คือเรื่องรางวัลคุณภาพนะคนที่ทำให้สินค้าและบริการได้ที่เป็นสิ่งที่ดีได้เนี่ยก็ย่อมอยากจะได้รางวัลตรงนี้หรือเราเรียกว่า Quality Award ตรงนี้นะคะก็เป็นรางวัลที่ออกโดยสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกานะก็ปัจจัยในการคัดเลือกและตัดสินก็จะดูเรื่องของภาวะผู้นำในการพัฒนาคุณภาพองค์กรของผู้บริหารระดับสูงการร่วมกันวางแผนกลยุทธ์ได้คุณภาพที่มีประสิทธิภาพการให้ความสำคัญกับความต้องการของตลาดและลูกค้ามีการจัดการและพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่เพื่อพัฒนาคุณภาพมีกระบวนการจัดการคุณภาพที่มีประสิทธิผลการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางแผนมีผลลัพธ์ในการดำเนินงานที่ดีนะคะรางวัลแห่งชาติก็มีนะคะเรื่องของประเทศไทยเราก็คือ Thailand Quality Award หรือ TQAหลักเกณฑ์การตัดสินก็คือการนำองค์กรการวางแผนเชิงกลยุทธ์การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาดการวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลการจัดการกระบวนการผลลัพธ์ทางธุรกิจนะคะรางวัลคุณภาพอีกอันหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของรางวัล ISO 9001นะคะเป็นมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพมุ่งเน้นการประกันคุณภาพที่สามารถตรวจสอบได้ผ่านระบบเอกสารนะคะหรือหลักการกำหนดมาตรฐานของ ISO นะคะที่จะมีการทบทวนมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นนะซึ่ง i
ริโอเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะคะในองค์กรของการผลิตสินค้าบริการนะประโยชน์ของเขาก็คืออย่างเช่นไปช่วยในการสร้างระบบการควบคุมเอกสารสำคัญการควบคุมกระบวนการทำงานต่างๆภายในองค์กรการทำให้เกิดการสื่อสารที่ดีทั้งภายในองค์กรระหว่างองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างสม่ำเสมอด้วยลดการถูกตำหนิจากลูกค้าไปได้ลดค่าใช้จ่ายที่มองเห็นและค่าใช้จ่ายแฝงทำให้เกิดจิตสำนึกด้านคุณภาพให้กับบุคลากรในองค์กรทำให้เกิดผลกระทบด้านที่ดีต่อองค์กรทั้งภายในและภายนอกนะคะนั้นเราก็จบนะคะในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตกับในเรื่องของคุณภาพเราจะพูดถึงเรื่องของจริยธรรมทางธุรกิจนะซึ่งจะอยู่ในกับเราตลอดจนถึงบทสุดท้ายเลยก็ว่าได้นะจริยธรรมนะคะนะเราก็จะเน้นเรื่องของศีลธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้นนะในการทำงานของเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะจิตใจเนี่ยเสื่อมลงไปมากในปัจจุบันนะทำให้บางครั้งเนี่ยขาดทั้งในเรื่องของศีลธรรมจริยธรรมทางสินค้าและบริการบางอย่างที่เราเกิดไปบ้างแล้วนะคะว่าบางคนเนี่ยมีการสอดไส้มีการทำแบบไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าก็มีนะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจนะคะว่าการดำเนินชีวิตของทุกคนเนี่ยก็จะต้องเพื่อให้ตัวเองดำรงอยู่ได้ใช่ไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะต้องมีมาตรฐานความอยู่ต่างๆที่เราไม่เอาเปรียบคนอื่นหรือว่าทำให้สินค้าของเราเนี่ยนะมีความน่าเชื่อถือด้วยเหมือนกันองค์ประกอบที่สร้างพฤติกรรมทางจริยธรรมเช่นการกำหนดหลักจริยธรรมการยกย่องคุณค่าของจริยธรรมนะอันนี้ถ้ามาดูความหมายนะของจริยธรรมก่อนนะก็จะหมายถึงการที่บุคคลเนี่ยมีความเห็นหุ่นขอโทษค่ะมีความเห็นอกเห็นใจมีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ตกทุกข์ได้ยากมีการประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวมีระเบียบวินัยมีความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็ในเรื่องของจริยธรรมเนี่ยก็เป็นเรื่องของความประพฤติหรือกิริยาที่เราประพฤติปฏิบัติเกิดขึ้นนะคะยังรวมถึงสิ่งที่เป็นความพฤติกิริยาที่คนแบบพฤติเกิดขึ้นด้วยนะแล้วก็ธรรมะเนี่ยก็จะพูดถึงคุณงามความดีความชอบการปฏิบัติตามคำสอนของทางศาสนาใช่ไหมคะแล้วก็จริยธรรมทางธุรกิจเนี่ยก็จะเป็นการประกอบธุรกิจในแนวทางที่ถูกต้องที่ดีงามไม่ขัดต่อหลักศีลธรรมและหลักกฎหมายนะแล้วก็จริยธรรมเนี่ยเป็นคำที่เขาเป็นคำสมานนะคะระหว่างคำว่าจริยะกับธรรมนะก็รวมความหมายแล้วเนี่ยก็หมายถึงเป็นกิริยาหรือการประพฤติปฏิบัติที่นำเอาเรื่องของธรรมะนี่เข้ามาเกี่ยวข้องส่วนองค์ประกอบของจริยธรรมก็มีตั้งแต่เรื่องระเบียบวินัยนะคะสังคมการลงกลุ่มอิสระเสรีนะคะคุณธรรมที่เราควรปลูกฝังกันการใฝ่สัจจะการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหานะคะโครงสร้างของคุณลักษณะของจริยธรรมก็มีตั้งแต่ความรับผิดชอบความมีเหตุผลการรักษาระเบียบวินัยความยุติธรรมการประหยัดความอุตสาหะนะคะแล้วก็ความซื่อสัตย์ความกตัญญูกตเวทีความสามัคคีความเสียสละความเมตตากรุณาแล้วก็เรื่องของกรมการศาสนานะครับการที่เรามีจริยธรรมเนี่ยมันมีประโยชน์นะคะก็คือตัวผู้ปฏิบัติเองก็คือทำให้เราเนี่ยเป็นคนดีนะแล้วมันก็มีสตูในการที่จะทำงานหรือประกอบในชีวิตประจำวันเราเนี่ยน้อยลงด้วยนะคะแล้วก็สังคมส่วนรวมไม่ทำให้เกิดปัญหาในการที่อยู่ร่วมในสังคมการงานก็สำเร็จลุล่วงและเป็นการรักษาจริยธรรมที่ดีควบคุมมาตรฐานรับประกันในการประกอบอาชีพได้พัฒนาประเทศชาติด้วยเห็นภาพพจน์ที่ดีของผู้มีจริยธรรมนะคะจริยธรรมเนี่ยยังมีความสัมพันธ์กับการอยู่ร่วมกันในสังคมของมนุษย์ด้วยเป็นแนวทางความประพฤติและก็การปฏิบัติตนของคนนะคะเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมศีลธรรมคุณธรรมประทัดฐานบรรทัดฐานของมนุษย์ทุกคนที่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนที่อยู่ในสังคมก็จำเป็นต้องทำตนให้เป็นที่ยอมรับของสังคมนะแล้วก็มีแนวทางในการที่จะต้องยึดถือที่ปฏิบัติด้วยนะคะส่วนจริยธรรมเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันอยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่งเป็นจริยธรรมภายนอกนะก็ได้แก่การที่เราเนี่ยนะคะอยู่ในกลุ่มของคนภายนอกนะอย่างเช่นความที่เราเนี่ยนะคะปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือเคารพกติกาความเอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมงานการมีมารยาทการมีกิริยาที่นอบน้อมส่วนจริยธรรมที่อยู่ภายในเนี่ยก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์ความยุติธรรมการกตัญญูกตเวทีที่มนุษย์เราทุกคนเนี่ยนะสามารถดำเนินพฤติกรรมของเราตรงนี้อยู่ภายในหรือมีความนึกคิดที่อยู่ในคุณลักษณะที่เรากล่าวมาด้วยนะคะพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมเนี่ยมีอยู่4ประเภทนะประเภทหนึ่งเป็นความรู้เชิงพฤติกรรมหรือการกระทำใดที่ดีที่เราควรกระทำนะคะอันที่สองเป็นทัศนคติเชิงพฤติกรรมก็คือความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับจริยธรรมเหตุผลเชิงพฤติกรรมหรือการใช้เหตุผลเรื่องที่จะกระทำพฤ
พฤติกรรมเชิงพฤติกรรมคือการแสดงพฤติกรรมที่สังคมนิยมยกย่องนะคะส่วนความหมายของธุรกิจนะคะก็ได้แก่การทำงานที่มุ่งหาเงินมุ่งหากำไรนะคะผลประโยชน์ยิ่งกว่าเพื่อสังคมของเรานะคะส่วนลักษณะของธุรกิจก็จะเกี่ยวข้องกับการผลิตการซื้อขายสินค้าและบริการจัดสินค้าบริการให้สังคมการจัดกิจกรรมต่อเนื่องไม่ทำชั่วครั้งชั่วคราวการสร้างแรงจูงใจนะก็จะเป็นแรงเป็นเรื่องของจะทำให้เกิดกำไรนะให้กับตัวองค์กรเองนะคะในด้านของเงินตราแล้วก็ในเรื่องของทรัพยากรที่ใช้อย่างคุ้มค่าความเสี่ยงภัยกำไรหรือขาดทุนนะคะส่วนมีอีก2คำนะคะที่เราจะพูดถึงในเรื่องของจริยธรรมทางธุรกิจก็คือว่าอาชีพกับธุรกิจนะคะอาชีพเนี่ยเราเรียกว่า professionเป็นการทำงานที่มุ่งการบริการมากกว่าการหาเงินแต่ถ้าธุรกิจเนี่ยมุ่งหาเงินยิ่งกว่าการบริการเพราะนั้นเนี่ยเราจะทำธุรกิจยังไงนะคะให้มีจริยธรรมที่ดีได้แล้วก็จะต้องมีทั้งความเป็นมืออาชีพแล้วก็ต้องมีการทำธุรกิจที่ให้มากกว่าการบริการนะคะหรือว่าเน้นการทำกำไรมากเกินไปด้วยส่วนธรรมชาติของจริยธรรมทางธุรกิจนะคะก็คือเป็นความชอบธรรมในวงจรธุรกิจได้แก่ทรัพยากรธรรมชาติมนุษย์ทุนสังคมและเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้คุณภาพราคาที่น่าปรารถนาของสังคมมีกำไรเป็นแรงจูงใจในการทำหน้าที่สำหรับผู้ประกอบธุรกิจด้วยนะคะลักษณะและก็ขอบเขตของจริยธรรมทางธุรกิจเนี่ยนะคะก็จะมีขอบเขตของตั้งแต่ขอบเขตพื้นฐานนะคะในการตัดสินใจนะคะทางเลือกการปฏิบัติตามกฎหมายทางเลือกและก็ประเด็นปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจที่อยู่นอกเหนือการควบคุมหรือการตัดใจได้นะคะแล้วก็ทางเลือกที่จะลำดับผลประโยชน์ส่วนตนมาก่อนด้วยนะคะขอบข่ายทางจริยธรรมเนี่ยศึกษาและกำหนดมาตรฐานของสิทธิและหน้าที่ที่เป็นธรรมศึกษาและกำหนดมาตรฐานของระบบที่เป็นธรรมศึกษาและกำหนดมาตรฐานของโอกาสและการกระจายนะคะส่วนความสำคัญของจริยธรรมทางธุรกิจนะคะก็ได้แก่การมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพนะคะก็การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิชาชีพที่ให้สามารถยอมรับด้วยใจมีแก่นสารที่ดีมีสมาคมวิชาชีพแล้วก็ต้องเป็นหน้าของผู้จัดการนะคะส่วนความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินธุรกิจกับจริยธรรมก็คือการที่เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะจริยธรรมเนี่ยมันต่างจากกฎหมายอยู่แล้วนะคะมันเป็นเรื่องของจริยวัตรหรือเป็นเรื่องของความรู้สึกสำนึกของแต่ละคนนะไม่จำเป็นต้องเอากฎหมายเข้ามาบังคับเสมอไปนะคะก็จะทำให้เกิดสิ่งที่ดีๆได้ด้วยนะคะและนักธุรกิจต้องเข้าใจว่าตนรับผิดชอบตามกฎหมายกำหนดเท่านั้นแล้วก็ธุรกิจจะดำเนินไปไม่รอดถ้าหากปราศจากความเชื่อถือทางจริยธรรมการตัดสินใจขอโทษค่ะการตัดสินมูลค่าทางจริยธรรมนะสังคมกำหนดธุรกิจให้มีความรับผิดชอบทางสังคมด้วยนะส่วนความสัมพันธ์ของธุรกิจกับผู้เกี่ยวข้องนะคะมีหลายฝ่ายด้วยกันตั้งแต่ฝ่ายการบริหารจัดการลูกค้าลูกน้องผู้อื่นขันเครือข่ายพันธมิตรการค้าสมกรบัญชีนะคะเป็นส่วนเพื่อนนะคะคุณค่าทางจริยธรรมที่รัฐบาลกำหนดให้ปลูกฝังเนี่ยก็จะมีตั้งแต่การตอนนี้ก็มีเรื่องของเรียกว่าเป็นบัญญัติพื้นฐานเลย12ข้อใช่ไหมที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในรัฐบาลปัจจุบันของเราและแต่การที่เราจะมีมาในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของรัฐบาลทุกสมัยเนี่ยก็คือการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมศาสนามีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมายความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มีการประหยัดและอดออมการพึ่งพาตนเองการรับผิดชอบและการขยันหมั่นเพียรส่วนประโยชน์ของจริยธรรมวิชาชีพเนี่ยผู้ที่อยู่ในวิชาชีพจะมีประสิทธิภาพเป็นคนดีเป็นคนเก่งแล้วก็มีสมรรถภาพในการทำงานที่ดีเกิดความเป็นธรรมในการใช้บริการวิชาการได้มีเกียรติศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับนะคะอันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงตัวอย่างนะคะของจริยธรรมในการจัดการผลผลิตและด้านคุณภาพขององค์กรภาครัฐในเอกชนในปัจจุบันนะก็คืออันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสำนักงานกพ.เขาได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมขึ้นในปี2512นะคะมีวัตถุประสงค์ก็คือการที่จะเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัยและก็เสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายทางด้านจริยธรรมในระบบราชการนะซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะบัตรข้าราชการก็ดีนะคะภาคเอกชนก็ดีการคอร์รัปชันนะการติดสินบนต่างๆพวกนี้มีมากขึ้นนะคะหน่วยงานเนี่ยเขาจัดขึ้นมาก็คือเพื่อที่ให้คนที่อยู่ในองค์กรภาครัฐเอกชนเนี่ยนะเข้าไปนะได้มีการไปอบรมหลักสูตรตรงเนี้ยเพื่อกลับมานะคะแก้ไขปัญหาภายในองค์กรของเราอย่างภาครัฐเนี่ยนะคะยังดีว่ามีองค์กรที่เป็นหน่วยงานที่มากำกับมากมายอย่าง
างเช่นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะคะที่เข้ามากำกับในเรื่องของการนะคะเบิกจ่ายนะหรือว่าการใช้งบประมาณของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเทศบาลหรือว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลพวกนี้นะคะก็ทำให้พวกเขาเนี่ยนะคะมีช่องทางหรือช่องว่างที่จะไปคอร์รัปชันเนี่ยได้น้อยลงหรือแทบจะไม่เกิดเลยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยก็จะต้องมีความยุติธรรมนะเป็นผู้ที่นะมือสะอาดนะพอที่จะไม่ไปหัวหรือรู้กันกับหน่วยงานพวกนี้ด้วยส่วนในภาคเอกชนนะคะที่เราต้องมีก็คือในการที่ทำให้สินค้าเรามีคุณภาพและบริการที่ดีเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นเนี่ยนะคะก็จะต้องในเรื่องปัญหาของการที่นะมีความซื่อสัตย์นะกับลูกค้าและซึ่งหลักสูตรพวกนี้ที่เปิดจ้างโดยสำนักงานกพ.ที่จัดทำชุมชนส่วนพวกนี้ขึ้นมาก็จะทำให้ลูกค้าผู้ที่มาใช้บริการเนี่ยเกิดความน่าเชื่อถือกับองค์กรหรือหน่วยงานที่จัดทำขึ้นมาด้วยแล้วก็มีการสอนนะคะให้รู้ถึงกฎหมายข้อบังคับหรือว่าบทลงโทษต่างๆเพื่อที่ทำให้คนเหล่านี้คนที่อยู่ในองค์กรภาครัฐเอกชนเนี่ยนะสามารถที่จะนะเกรงกลัวนะสิ่งที่จะตามมาหรือผลกระทบที่จะตามมาด้วยนะส่วนส่งเสริมก็จะเป็นหน่วยงานนึงนะคะในสถาบันการพัฒนาท่านและการพลเรือนของสำนักงานกพ.ที่จะช่วยเปลี่ยนนะคะตรงนี้ด้วยนะเพราะของเขาเนี่ยจะสอนให้เรานะรู้ตั้งแต่การเรียนรู้ในด้านต่างๆนะคะอย่างเช่นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณข้าราชการราชการใสสะอาดเป็นยังไงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบแล้วก็การเรียนรู้นะคะที่จะเจริญรอยตามขอโทษนะเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทนะคะและการประพฤติปฏิบัติตามคำที่ถวายสัตย์ปฏิญาณขององค์กรภาครัฐอื่นๆด้วยแล้วก็ยังรับผิดชอบการส่งเสริมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีกระบวนทัศน์ว่าทำและค่านิยมในการปฏิบัติที่ในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถภาพและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและก็หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะคะก็เสริมสร้างข้าราชการสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจของข้าราชการสร้างแรงจูงใจประชาสัมพันธ์รณรงค์แล้วก็เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนนะคะสรุปนะคะในบทที่1หรือบทนำของเราที่เราพูดถึงในเรื่องของคุณภาพเรื่องของการเพิ่มผลผลิตและจริยธรรมนี่นะคะก็อย่างที่เราบอกว่าเราอาจจะได้ยินกันมาบ่อยๆทั้ง productivity ก็ดี quality ก็ดีเรื่องของ ethics ก็ดีนะคะเรื่องของ moral ก็ดีพวกนี้นะคะประเทศไทยเราเนี่ยมันมีควบคู่กันมาอยู่มานานละนะคะเพียงแต่ว่าเราจะไปใช้ประโยชน์หรือการทำยังไงให้สินค้าของเราเนี่ยเป็นสินค้าที่มีการเพิ่มผลผลิตที่ดีด้วยในองค์กรของเรามีการเพิ่มผลผลิตที่ดีหรือมีประสิทธิภาพที่ดีแล้วก็จะนำเอาจริยธรรมคุณธรรมเข้ามาใช้ในการทำงานให้ทุกคนที่อยู่ในองค์กรหรือหน่วยงานหรือผู้ที่ผลิตสินค้าและบริการเนี่ยมีประสิทธิภาพหรือเอื้อต่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ทำยังไงให้สังคมของเราน่าอยู่ธุรกิจเป็นสิ่งที่จะอยู่กับสังคมหรือคู่กับสังคมโดยเป็นสังคมที่เอื้อกันหรือให้ประโยชน์ต่อกันได้อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เราจะเน้นกำไรอย่างเดียวในการทำธุรกิจหรือไม่คุณภาพจะเป็นสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ยังไงบ้างนะถึงตรงนี้นะคะก็จะเป็นการปลูกฝังนะให้คนที่ทำธุรกิจนะมีความมั่นสำนึกแล้วก็มีความเข้าใจนะว่าการที่เราจะเพิ่มผลผลิตให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้นนะเราก็ควรที่จะทำให้สินค้าและบริการของเราเนี่ยเป็นที่ต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อหานะคะบทหนังที่เราจะพูดนะส่วนเนื้อหาที่เป็นรายละเอียดต่อไปเนี่ยเราก็จะพูดในบทถัดไปในแต่ละเนื้อหานะคะที่ปรากฏขึ้นด้วยนะคะเป็นต้นค่ะ